สนุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับออนสุภัทรนะครับพร้อมกับทีมงานทั้งหมดเลยของ Room Swiss Newsพร้อมเลยที่จะเอาข่าวมาเสิร์ฟคุณผู้ชมสดๆใช่แล้วนะพูดถึงโฟกัสจาก A12 กันครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับถึงผลงานเพลงใหม่รวมถึงนะครับการที่เข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยหลายคนก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราควรจะต้องดูแลเรื่องเสื้อผ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตเรื่องการแต่งตัวของเขาด้วยนะครับสังเกตดีนะครับช่วงนี้เนี่ยจะรู้สึกว่านักร้องจากบ้าน True Academy Fantasia นะครับโฟกัสกิตติคุณคนนี้แต่งตัวดีเป็นพิเศษเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายอมรับตรงๆเลยว่าไม่เคยสนใจเรื่องการแต่งตัวมาก่อนขนาดว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักแบรนด์เสื้อผ้าด้วยซ้ำแต่ว่าพออยู่ในวงการก็เลยต้องใส่ใจให้มากขึ้นครับของรางวัลตอนแรกนี่คือสารภาพเลยครับว่าตอนที่ยังไม่เข้าบ้านผมไม่รู้จักแบรนด์เลยพอออกจากบ้านมาก็ได้เสื้อจากแฟนคลับก็เอ้ยอันนี้มันแบรนด์อะไรแบรนด์อะไรเราก็เพิ่งได้รู้ว่ามันมีแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้อยู่อะไรเงี้ยคือแบบแต่ก่อนนี่คือเป็นคนที่ไม่ได้ติดแบรนด์เลย199 99ก็คือใส่ได้หมดเลยครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็มีเลือกเสื้อผ้าที่โอเคขึ้นเพราะว่าเวลาออกงานนี้เราก็ต้องใช้เสื้อผ้าที่ดีขึ้นไงแพงสุดแล้วครับสุดๆของผมก็ 3-4,000 ก็แพงแล้วนะจริงๆจริงแพงหรือว่าเราเดินหลายรอบเราเอ้ยอยากได้ต้องซื้อนานมากครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เลือกของแต่ละอย่างนี่คือเลือกนานมากแล้วต้องคิดว่า 4,000 เนี่ยมันใช้ได้กี่งานใช้สามารถแบบไปอะแดปต์ใส่งานอื่นได้หรือเปล่าการใช้ประโยชน์ของมันนี่ครับตอนนี้ใช้ไปกี่ครั้งแล้วคะตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นยังตัวนั้นยังรอแบบเด็ดๆครับใช่ๆแต่ว่าใช้ตัวอื่นไปก่อนรอเก็บไว้งานเด็ดๆแล้วกันนะแต่ก่อนเหรอพี่คือแบบว่าออกจากบ้านครับรองเท้าแตะกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามคือออกจากบ้านได้แล้วครับตอนนี้คือเวลาออกจากบ้านแต่ละครั้งต้องส่องกระจกดีๆครับพี่ว่าแต่ตั้งแต่หน้าผมยันจรดเท้าคือทุกรอบแบบนี้คือเขาบอกว่าออกจากบ้านต้องดูดีเพราะว่าคนมองเราเนี่ยเอ้ยอันนี้ดูดีอ่ะเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบไปสืบมารู้จักเราทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยครับผมใช่ค่าเราเยอะขนาดไหนคะตอนนี้โอ้โหออกจากบ้านมาก็ตอนแรกๆเนี่ยพี่แฟนคลับเนี่ยจะให้เสื้อกันเยอะมากครับเสื้อผ้าเต็มตู้เลยครับผมใช่ๆตอนแรกคือเยอะมากครับตอนนี้ก็เริ่มมีบ้างฮะแต่ก็ยังเยอะอยู่ใช่ๆเหมาะมากเลยอ่ะส่วนผลงานเพลงค่ะเจ้าตัวก็กระซิบนะคะว่าเร็วๆนี้ให้แฟนๆเตรียมตัวรอได้เลยรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนค่ะผมได้คุยไปหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้มีเสื้อผ้าดีๆต้องขยันทำงานก่อนค่ะครับ